สวัสดีครับในแว่น Channel พบกันอีกครั้งนึงกับช่วงสาระดีกับงาน DIY นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาจะมาทำที่เสียบโทรศัพท์ของเรานะครับในกรณีที่ว่าเราต้องการชาร์จโทรศัพท์แล้วแต่ว่าปลั๊กไฟของเราอยู่สูงนะครับพอเสียบที่ชาร์จของเราแล้วไม่สามารถหาที่วางโทรศัพท์ของเราได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำที่วางที่เสียบโทรศัพท์กันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับขวดน้ำธรรมดาทั่วไปนะครับเอาขนาดที่สามารถเสียบโทรศัพท์ของเราได้หรือว่าสายโทรศัพท์ของเราได้นะครับจะเป็นขวดแบนๆก็ได้นะครับหรือจะเป็นขวดน้ำแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดออกครึ่งนึงนะเอาตามขนาดที่เราต้องการเลยครับประมาณความสูงก็พอใส่โทรศัพท์ของเราได้นะครับใส่แล้วไม่หล่นนะครับหรือว่าจะใช้เป็นขวดน้ำอัดลมแบบนี้ก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นขวดพวกกระป๋องแป้งแบบที่เป็นบันๆก็ได้อันนี้ก็สามารถใช้ได้ครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาทำกันต่อเลยนะครับอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูนะครับเพื่อใช้เป็นที่แขวนเท่ากับตัวตะขอที่เราทำเอาไว้แก่ทีแรกแล้วนะตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับนะครับเราก็ใช้ปากกานะครับประมาณนี้นะครับเจาะรูก็ไม่ต้องใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูตรงนี้เลยครับว่าสำหรับแขวนนะครับอันนี้เราก็เจาะรูไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนี่นะฮะเอาไว้สำหรับแขวนตรงหูโทรศัพท์แล้วก็ใส่โทรศัพท์เราแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปทำไปแขวนกันเลยนะครับไปกันเลยครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกที่เราทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแขวนกันเลยนะครับวิธีแขวนนะครับเราจะแขวนกับตัวตะขอที่เราทำไว้แก่ทีแรกถ้าเป็นคลิปที่เด็บสายไฟนะครับเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นี่นะฮะก็จะเข้าล็อกพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็เวลาจะชาร์จโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็เสียบแค่เสียบปลั๊กนะครับแบบนี้แล้วก็เสียบที่ชาร์จโทรศัพท์ของเรานะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไปเลยเรียบร้อยนะครับก็สามารถเสียบและก็วางโทรศัพท์ของเราได้ในขณะที่ชาร์จโทรศัพท์ของเราไปในตัวเลยนะครับก็เหมาะกับว่าบ้านใครที่เป็นปลั๊กแบบปลั๊กลอยแบบนี้นะฮะปลั๊กสูงๆพอจะชาร์จโทรศัพท์ก็ไม่สามารถหาที่วางโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ที่ไม่มีสายปลั๊กต่อพ่วงนะฮะเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ให้กับผมในแว่นด้วยนะครับกับคลิป DIY ที่เสียบโทรศัพท์แบบปลั๊กลอยแบบนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ